กำลังกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสนั่นดังโลกโซเชียลนะครับโดยดาว TikTok ชายชาวลาวทำคอนเทนต์ทดสอบคนไร้บ้านในเมืองไทยแจกเงิน 1,000 บาทครับใครรับก็คือเห็นแก่ตัวใครไม่รับก็จะเพิ่มเงินให้ครับโดยในยุคปัจจุบันสื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับคนในสังคมไทยนะครับแล้วก็มีคนมากมายที่พยายามจะสร้างชื่อเสียงและพื้นที่ของตัวเองด้วยการสร้างคอนเทนต์แปลกๆไม่เหมือนใครไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นครับชาวต่างชาติเองอย่างสปป.ลาวก็เข้ามาทำคอนเทนต์ในประเทศไทยมากมายอย่างที่เราเห็นนะครับหนึ่งในนั้นครับก็คือดาว TikTok ชาวสปป.ลาวคนหนึ่งที่มีผู้ติดตามมากกว่า3,500,000คนชอบทำคอนเทนต์แจกเงินตอบคำถามครับเขาได้ทำคอนเทนต์ทดสอบสังคมครับระบุว่าใครไม่เห็นแก่ตัวเอาไปเลย 30,000 บาทโดยเขาจะเดินไปตามถนนถามคนที่อยู่แถวนั้นครับว่ามีเงิน 1,000 บาทจะเก็บไว้เองหรือจะให้คนต่อไปครับคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเก็บไว้เองก่อนท้ายคลิปวิดีโอจะเดินมาเจอป้าคนนึงครับตอบว่าให้คนอื่นเพราะคนอื่นน่าจะลำบากกว่าป้าคนนั้นเลยได้เงินไป 30,000 บาทครับทำเอาคนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยครับว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ที่กล่าวว่าคนอื่นเลือกรับเงิน 1,000 บาทนั้นเห็นแก่ตัวครับเพราะแต่ละคนที่หนุ่มคนนี้เดินไปถามเป็นคนไร้บ้านบ้างคนเร่ร่อนบ้างหรือผู้ใช้แรงงานบ้างกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีตัวเลือกมากนะครับการที่มีเงินมาเสนอให้ตรงหน้าก็ต้องไขว่คว้าเอาไว้ก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดการกล่าวหาคนที่รับเงินไว้นั้นว่าเห็นแก่ตัวจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความโกรธเคืองให้กับคนจำนวนไม่น้อยที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้หลายคนแซะแรงครับว่าทำตัวเหมือนคนใจบุญมาโปรดคนยากไร้แต่ตัวเองก็เข้ามาทำคอนเทนต์แปะป้ายว่าเขาเห็นแก่ตัวแบบนี้ใครกันแน่ที่ผิดครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์